You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้อยู่กับมินพิชยาพรโพสง่าค่ะเราอยู่กันในซีรีส์พวกเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง The Active และ Jellyหรือสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมค่ะพูดคุยกันมาถึงตอนที่7แล้วนะคะอยู่ในหัวข้อมองภาพกว้างใครได้ใครเสียในเศรษฐกิจทุนนิยมแพลตฟอร์มค่ะการปฏิวัติเชิงดิจิตอลแล้วก็เศรษฐกิจ 4.0 เนี่ยค่ะก็ทำให้แพลตฟอร์มกลายเป็นสาธารณูปโภคทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องของทุนแล้วก็แรงงานด้วยแต่ความก้าวหน้าเชิงดิจิตอลแล้วก็เศรษฐกิจดิจิตอลแบบนี้ค่ะก็ทำให้มีผลต่อความมั่นคงในสังคมนะคะแล้วก็มีผลต่อการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มต่างๆด้วยแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของงานในศตวรรษที่20นะคะเราหลายคนเนี่ยได้รับผลกระทบในส่วนของคนงานกิ๊กหรือว่ากิ๊กเบอร์เกอร์ค่ะที่ผ่านมาเราก็พูดคุยกันผ่านมุมมองของแรงงานเป็นหลักนะคะว่าเขาประสบกับปัญหาอะไรบ้างได้รับผลกระทบจากแพลตฟอร์มยังไงนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังค่ะลองถอยจากมุมมองของแรงงานออกมามองในภาพกว้างของเศรษฐกิจทุนนิยมแพลตฟอร์มทั้งระบบคืออะไรแรงงานอยู่ตรงไหนแล้วก็ใครได้ใครเสียในเศรษฐกิจรูปแบบนี้ก็เลยเป็นที่มาในการคุยตอนที่7ของเรานี่เองค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะวันนี้มาด้วยกัน2ท่านค่ะอาจารย์เกรียงศักดิ์ธีระโกวิทขจรจากสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมหรือว่าเจลลี่และคุณเรอนุกูลเลขาธิการสหภาพไรเดอร์สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนิ่งอยากจะให้พี่เรค่ะช่วยเล่าให้ฟังนะคะถึงประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมแพลตฟอร์มเนาะที่ตัวพี่เรได้พบปะพูดคุยในฐานะที่ตัวเองก็เป็นสหภาพไรเดอร์ด้วยนะคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าสตรีทแพลตฟอร์มเนี้ยมีผลต่อคนงานอย่างไรบ้างคะทางผมเนี่ยก็คือทำงานประจำมาก่อนนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนงานนะครับเพราะว่าสิ่งที่แพลตฟอร์มเนี่ยพยายามที่จะโฆษณามันโดยตลอดคือเป็นงานอิสระเป็นเจ้านายตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ดึงดูดคนเข้ามานะฮะแล้วก็รายได้นะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยการจ่ายค่าตอบแทนเขาเนี่ยผมพูดได้เลยว่าดีมากๆเลยฮะเราทำงานเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็สามารถมีรายได้เนี่ยสามารถเลี้ยงชีพหรือมีเงินเก็บได้นะครับแต่กลับกลายเป็นว่าพอเราทำไปได้สักพักนึงเนี่ยครับจำนวนผู้ที่เข้ามาในระบบเนี่ยครับกลายเป็นว่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับกลายเป็นว่ามันเกิดอำนาจการต่อรองของบริษัทกับคนขับขึ้นมาทันทีเลยครับก็คือเขาปรับลดค่ารอบลงปรับลดสวัสดิการลงนะครับแล้วเราจะสังเกตว่าบริษัทแพลตฟอร์มนะครับทุกบริษัทเลยจะเปิดรับสมัครคนตลอดเวลานะครับก็มันก็จะกลายเป็นว่าบริษัทแพลตฟอร์มพวกนี้ยิ่งรับสมัครคนเข้ามามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งไม่ต้องรับผิดชอบสวัสดิการของคนงานใดๆเลยนะครับวิธีการมันจะเป็นประมาณนี้ก็คือว่าบริษัทแพลตฟอร์มเนี่ยครับเขาจะตั้งเงื่อนไขสวัสดิการให้สูงๆนะครับอย่างเช่น350งานอย่างเงี้ยแล้วทางแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะเปิดรับคนรับไรเดอร์ใหม่ๆเข้ามารับคนงานใหม่ๆเข้ามาครับจำนวนงานที่มีจำกัดอยู่แล้วครับมันก็จะถูกแชร์ออกไปโดยจำนวนไรเดอร์ที่รับสมัครเข้ามาใหม่กลายเป็นว่ายิ่งแพลตฟอร์มมีคนงานในมือมากครับเท่ากับว่าเขาเนี่ยยิ่งไม่ต้องรับผิดชอบสวัสดิการใดๆเลยเราก็ยังดูเหมือนว่าไม่ได้แชร์กับคนเก่าที่ทำงานเดิมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือบริษัทแพลตฟอร์มเขาไม่ได้สนว่าแรงงานคนเก่าๆเนี่ยจะสร้างมูลค่าให้เขาได้มากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าการรับแรงงานใหม่ๆเข้ามาอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นแรงงานที่สดใหม่ทั้งต้นทุนแสงที่ไม่มีไรเดอร์ที่เข้ามาใหม่ๆนะครับอุปกรณ์การทำงานรถนู่นนี่นั่นบางทีบางคนออกป้ายแดงมาวิ่งงานอย่างเงี้ยครับมันก็กลายเป็นต้นทุนที่แพลตฟอร์มเนี่ยสามารถที่จะพูดง่ายๆก็คือขูดรีดไปได้ง่ายกว่าคนเก่านะครับเพราะคนเก่าเนี่ยเขาวิ่งงานมานานเนี่ยถูกลดค่ารอบถูกเพิ่มสวัสดิการให้มากขึ้นนะครับเพิ่มสวัสดิการนี่ไม่ใช่แบบเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับหมายถึงเพิ่มเงื่อนไขในการที่จะรับสวัสดิการนะครับกลายเป็นว่า
คนเก่าๆเนี่ยจะถูกต้นทุนแฝงเนี่ยขูดรีดจนไม่เหลืออะไรจนเขาเนี่ยขอใจแล้วล้มเลิกอาชีพนี้ไปเองแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะเปลี่ยนถ่ายไรเดอร์ใหม่ๆคนใหม่ๆเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการนี้ต่อครับมันจะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมนอกเหนือจากในรูปแบบของไรเดอร์ค่ะพี่เดย์พอจะทราบไหมคะว่าแรงงานแพลตฟอร์มประเภทอื่นในอาชีพอื่นๆเขาก็ประสบปัญหาในปัจจัยต่างๆเหล่านี้เหมือนกันเลยไหมคะเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นหมอนวดแม่บ้านอย่างเงี้ยครับล้วนประสบปัญหานี้เหมือนกันครับก็คือไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายไม่รับสวัสดิการที่มากพอที่จะทำให้ชีวิตเขาเนี่ยทำงานบนแพลตฟอร์มแอดได้อย่างปลอดภัยครับมันมีกรณีที่หมอนวดคนนึงอะครับก็คือถูกร้องเรียนจากลูกค้าอย่างเงี้ยครับว่านวดไม่ดีทางที่ลูกค้าเนี่ยครับแก้ผ้าหรือถอดเสื้อผ้าหรือจะทำอนาจารเขาอย่างเงี้ยครับแต่เขาก็ปฏิเสธไปว่าเขาไม่ได้อยากทำอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ยใช้ช่องว่างของกฎระเบียบที่แพลตฟอร์มตั้งขึ้นมาเนี่ยร้องเรียนกลับไปที่คนทำงานหรือพี่แม่บ้านคนหรือพี่หมอนวดคนนั้นนะครับกลายเป็นว่าเขาก็ถูกกฎระเบียบที่แพลตฟอร์มตั้งขึ้นมาเนี่ยทำร้ายเขาเสียเองครับโดยไม่ได้ความเป็นธรรมค่ะอาจารย์เกี้ยงมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับตัวของแพลตฟอร์มซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจใหม่เนี่ยก็มีพฤติกรรมที่ต่างออกไปมีการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับสเตคโฮลด์เดอร์หรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต่างจากหน่วยธุรกิจแบบเก่าในระบบเศรษฐกิจซึ่งเราจะเรียกว่าแบบ 3.0 ก็ได้นะครับถ้าพูดแบบย่นย่อจริงแล้วสำหรับแพลตฟอร์มที่คุณเลพูดถึงเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของแพลตฟอร์มส่งอาหารหรือแพลตฟอร์มด้านบริการในบ้านเราเนี่ยก็ในช่วงที่ผ่านมาก็พยายามที่จะสร้างการเชื่อมต่อหรือว่าพยายามขยายเน็ตเวิร์คให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งมันก็ไปสัมพันธ์กับสองเรื่องก็คือหนึ่งก็คือไอ้วิธีการของการสร้างผลกำไรของแพลตฟอร์มเนี่ยซึ่งอย่างที่เราทราบดีว่าแพลตฟอร์มเองเนี่ยใช้เติบโตขึ้นมาจากเงินลงทุนของ Venture Capital นะครับหรือว่านักลงทุนกลุ่มใหม่ซึ่งหันมาลงทุนกับสตาร์ทอัพหรือธุรกิจเกิดใหม่โดยมีลักษณะคล้ายๆการพนันก็คือว่าระดมทุนก็คือให้สตาร์ทอัพเนี่ยเอาเงินไปลงทุนเลยอย่างเช่นเงินก้อนนี้ก็จะไปใช้ในการที่จะโฆษณาใช้ในการที่จะสร้างเน็ตเวิร์กที่คุณพีนพูดก็คือการพยายามที่จะดึงเอาผู้บริโภคดึงเอาคนทำงานดึงเอาซัพพลายเออร์เข้ามาเชื่อมให้ได้มากที่สุดก่อนนั้นทุกแพลตฟอร์มทำงานคล้ายๆกันก็คือแข่งกันที่จะดึงคนเข้ามาต่อกับตัวเองนะครับแต่ว่าเมื่อผ่านไปถึง1 2 3ปี4 5ปีเนี่ยอย่างที่เราเห็นเงินลงทุนเมื่อหมดแล้วก็จะถึงจุดซึ่งเป็นจุดสำคัญแล้วก็คือว่าตัวแพลตฟอร์มเองจะไปต่อยังไงเนี่ยจริงๆรูปแบบธุรกิจนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นการทดลองของภาคธุรกิจอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าสู่ตลาดหุ้นแล้วก็ขายหุ้นหรือขายธุรกิจคืนให้กับตัวของนักลงทุนซึ่งเคยให้ระดมทุนให้ยืมเงินตั้งแต่ต้นนะครับเพราะนั้นตอนนี้เมื่อเงินลงทุนมันหมดแล้วไม่สามารถทุ่มตลาดในการที่จะจ่ายค่าตอบแทนซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนที่แท้จริงนะครับตอนนี้เราอาจจะเห็นแล้วว่ารูปแบบโมเดลแบบนี้เป็นโมเดลซึ่งความเป็นจริงก็จะเป็นอย่างที่คุณเลว่ามาก็คือว่าพยายามที่จะโอนต้นทุนภาระความเสี่ยงทั้งหมดให้กับคนทำงานนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเองก็ถอนทุนคืนโดยการที่จะขายธุรกิจขายหุ้นนะครับก็อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์ค่ะอยากจะให้ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าทุนนิยมแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแบบที่เราเห็นแล้วก็ผลกระทบต่างๆอย่างแพลตฟอร์ม Capitalist เนี่ยค่ะมันต่างจากทุนนิยมทั่วไปที่เรารับรู้มายังไงบ้างคะส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นพัฒนาการระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ถ้าเราพูดถึงทุนนิยมแพลตฟอร์มเนี่ยในระดับโลกเนี่ยคือนักวิชาการก็จะมองย้อนกลับไปอธิบายถึงช่วงเวลาหลังวิกฤตเศรษฐกิจที่เรียกว่าวิกฤตซับไพรม์ในสหรัฐในช่วงปี2008นะครับถ้าจะอธิบายในภาษาวิชาการก็คือว่าไออัตรากำไรของทุนนิยมในระดับโลกเนี่ยมันลดลงมากเพราะนั้นตัวของระบบเองเนี่ยต้องพยายามที่จะหาพื้นที่ใหม่ในการที่จะสร้างผลกำไรมากขึ้นนะครับซึ่งในช่วงเวลาจริงๆแล้ว 2009-2010 เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่บริษัทแพลตฟอร์มแรกๆอย่างเช่น Airbnb หรือ Uber เริ่มต้นขึ้นส่วนหนึ่งก็คือการโจมตีกลุ่มแรงงานที่ราคาแพงมันมีการเกิดขึ้นของกลุ่มแรงงานกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า Cloud Workers หรือกลุ่มคนงานซึ่งทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับมันเป็นการเปิดตลาดใ
ภาคธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะจ้างคนทำงานที่อยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตส่งงานผ่านอินเทอร์เน็ตอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มฟรีแลนซ์นะครับอันที่สองก็คือหาพื้นที่ใหม่ดึงเอากิจกรรมดึงเอาความสัมพันธ์ในสังคมซึ่งไม่เคยอยู่ในระบบตลาดเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในระบบตลาดเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามันเกิดพัฒนาการของแพลตฟอร์มอย่างเช่น Facebook ซึ่งพยายามที่จะเอาความสัมพันธ์ทางสังคมพยายามที่จะเอาความต้องการที่จะเชื่อมต่อกันพยายามที่จะเอาสิ่งต่างๆที่ไม่เคยถูกตีค่าเป็นมูลค่านะครับเข้ามาอยู่ในระบบทุนนิยมกระทบของแพลตฟอร์มกับคนงานที่คุณพีนถามเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ถูกไหมฮะในประเทศตะวันตกหรือประเทศซึ่งเคยผ่านระบบรัฐสวัสดิการมาเนี่ยนะครับนักวิชาการเรียกว่า re-commodify หรือว่าเอาสิ่งที่เคยอยู่ในตลาดเนี่ยถอดความเป็นสินค้าลงก็คือการโอนให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่ในการอุดหนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเพราะนั้นรัฐสวัสดิการก็คือการที่รัฐเองเนี่ยพยายามจะดึงเอากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เคยอยู่ในภาคเอกชนที่เคยอยู่ในระบบตลาดเนี่ยกลับเข้ามาเป็นของสาธารณะนะครับตอนนี้การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มก็คือการดึงกลับไปจากมือของสาธารณะเข้าไปอยู่ในระบบตลาดใหม่อีกครั้งแต่ว่านั่นจะเป็นบริบทของประเทศพัฒนาประเทศอุตสาหกรรมซึ่งมีระบบสวัสดิการแต่ว่าและผลกระทบของคนงานก็ต่างกันไปแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยอาจจะต่างจากที่ผมอธิบายมานิดนึงตรงที่เราไม่เคยผ่านพัฒนาการของ commodification decommodification และ recommodification ไม่เคยผ่านกระบวนการทั้งหมดนะครับยังไม่เคยเกิดรัฐสวัสดิการอย่างเต็มที่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนงานจำนวนมากที่ถูกดึงเข้าไปในระบบเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มเนี่ยจำนวนมากอย่างเช่นคนงานหญิงเนี่ยไม่เคยเข้ามาอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอย่างเต็มรูปแบบมาก่อนเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่เขาประสบกับการถูกกำกับจากภาคเศรษฐกิจการต้องมีนายจ้างเป็นครั้งแรกหรือว่าต้องเข้ามาอยู่ในการควบคุมหรือการดูแลของรัฐเนี่ยนะครับแต่ว่าบางส่วนก็อาจจะเคยคุ้นเคยแล้วอย่างคุณเลก็อาจจะเคยทำงานประจำมาก่อนแต่ว่าแม่บ้านหรือว่าพนักงานนวดจำนวนมากที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการก็อาจจะเป็นครั้งแรกเพราะนั้นผลกระทบมันต่อคนเหล่านี้ก็มีความซับซ้อนมากฮะเพราะว่ามันมีการทับซ้อนกันของเรื่องของการเข้าไปสู่ระบบตลาดครั้งแรกและยังต้องมาเจอกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่มันก็คงจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเมื่อเศรษฐกิจแพลตฟอร์มมันพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่นะครับทำให้เห็นช่องโหว่อย่างที่คุณเรว่าเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดที่อาจจะลำบากสำหรับคนทำงานแต่ว่าผมก็คิดว่าหัวใจสำคัญที่คุณเรพูดมาก็คือเรื่องของอำนาจต่อรองเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องสำคัญมากว่าในขณะที่ยังมีช่องว่างอยู่ในขณะที่ภาครัฐก็ยังทำความเข้าใจภาคเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับแล้วก็คนงานเองก็กำลังเรียนรู้กับสิ่งที่เรียกว่าแรงงานสัมพันธ์เนี่ยในระบบเศรษฐกิจใหม่ของศตวรรษที่21ด้วยเนี่ยมันจะมีการอะไรล่ะต่อรองกันยังไงเพื่อให้เกิดสิทธิหรือว่าการคุ้มครองที่สามารถใช้ได้จริงนะครับถ้าเรายังปล่อยให้ระบบทุนนิยมแพลตฟอร์มแบบนี้ขยายตัวไปโดยที่ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่เรากังวลเนี่ยค่ะสำหรับภาครัฐเองบริษัทเองผู้บริโภคหรือว่าคนงานนี้จะได้รับผลกระทบในระยะยาวยังไงบ้างค่ะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงณเวลานี้ก็ดูเหมือนว่าทางบริษัทหรือว่าเจ้าของแพลตฟอร์มจะเป็นผู้ได้เปรียบแต่ในระยะยาวนี่ทุกคนจะมีข้อที่เสียเปรียบต่างกันยังไงไหมคะเริ่มจะสังเกตเห็นกันแล้วตอนนี้นะครับเอาตัวอย่างของแพลตฟอร์มส่งอาหารก็แล้วกันมันเริ่มมีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เรื่องของการลดลงของค่าตอบแทนของคนทำงานนะครับซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยเราก็เรียกมันว่าเป็น race to the bottom นะก็คือแข่งกันไปลงไปสู่จุดต่ำที่สุดในแง่ของมาตรฐานแรงงานในแง่ของสภาพการทำงานนะครับกลัวคนงานเองได้รับผลกระทบนี้แน่นอนแล้วในขณะที่งานนี้เนี่ยงานส่งอาหารหรือว่างานแพลตฟอร์มเนี่ยยังเป็นงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครองหรือไม่ได้อยู่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เรามีเนี่ยนั้นกลุ่มแรงงานเองเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนแต่ว่าในระบบเศรษฐกิจเองอย่างจริงก็มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มถูกไหมฮะนั้นกลุ่มที่เราเริ่มเห็นว่าได้รับผลกระทบในทางลบด้วยอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออย่างซัพพลายเออร์หรือว่าร้านค้าซึ่งเข้ามาเชื่อมต่อกับระบบของแพลตฟอร์มนะครับผมคิดว่าทางภาครัฐก็เริ่มขยับที่จะร่างกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเรื่องของการแข่งขันทางการค้าเองหรือว่าเรื่องของธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์
มีกฎหมายหลายๆส่วนแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหลายหน่วยงานเนี่ยแยกส่วนกันทำงานนะครับในขณะที่ระบบเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นนะว่าพฤติกรรมของตัวหน่วยธุรกิจใหม่มันเปลี่ยนแล้วก็มันสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะของเครือข่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายๆสเต็กโฮลเดอร์มากเพราะฉะนั้นกฎหมายหรือการกำกับที่เราแยกส่วนออกไปในแบบในอดีตเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับเรกูเลเตอร์หรือคนที่จะกำกับเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจไอ้ความสัมพันธ์ใหม่เข้าใจวิธีการทำงานนี้ซึ่งคงต้องอีกสักพักหนึ่งนะครับความเสี่ยงในตอนนี้ก็คือโอกาสที่กฎหมายมันจะเกิดขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะใช้ได้ในการคุ้มครองได้จริงนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าใจพฤติกรรมหรือความสัมพันธ์ใหม่ในระบบเศรษฐกิจหรือในระบบทุนนิยมแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นนะครับพี่เรมองยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงหากแพลตฟอร์มยังคงขยายตัวด้วยเงื่อนไขแบบเดิมที่ไม่เปลี่ยนเพื่อที่จะพัฒนาทั้งรูปแบบของการจัดสรรแรงงานและคำนึงถึงผลผลิตในระยะยาวอะค่ะก็สิ่งที่กังวลก็คือว่าถ้าเกิดมันยังมีการเขาเรียกว่าอะไรถ่ายโอนความเสี่ยงลงสู่คนทำงานมากขึ้นอย่างเงี้ยครับมันจะกลายเป็นว่าภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องมารับผิดชอบคนงานที่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประกันอุบัติเหตุเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีการตั้งเงื่อนไขของสวัสดิการประกันอุบัติเหตุเนี่ยไว้สูงมากแล้วคนทำงานเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่ได้รับสวัสดิการนี้หรือว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยทางแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะแนะนำไม่ไปใช้พ.ร.บ.อย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการผลักภาระไปยังภาครัฐแล้วครับตอนนี้แล้วไหนจะเป็นในเรื่องของการที่ไม่มีเขาเรียกว่าหลักประกันในการทำงานนะครับซึ่งคนงานที่ทำงานบนแพลตฟอร์มเนี่ยทำงานมากขึ้นอายุที่มากขึ้นทางเรื่องในชีวิตเขาน้อยลงแต่กลับไม่มีหลักประกันในการทำงานหรือหลักประกันในชีวิตอะไรของเขาเลยกลายเป็นว่าคนพวกนี้จะกลายเป็นคนว่างงานในอนาคตเลยครับมันเป็นสิ่งที่มันน่ากลัวมากๆนะครับตอนนี้คือเราไม่ได้พูดถึงแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่นะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงโครงสร้างของปัญหาที่มันบั่นทอนสังคมนี้เลยฮะเรากำลังพูดถึงโครงสร้างนั้นเลยนะฮะมันจะเป็นในรูปแบบนี้ครับคุณพีมแพลตฟอร์มเองถ้าเกิดจะก้าวหน้าต่อไปได้ก็ต้องอาศัยแรงงานที่มีประสิทธิภาพด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีกลไกที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าบริหารจัดการที่ดีตัวแพลตฟอร์มเองก็อาจจะได้รับผลกระทบในระยะยาวรัฐเองอาจจะต้องแบกรับภาระที่มันเป็นส่วนตัดทอนมาจากตรงนี้ที่ไม่ได้รับการดูแลแล้วแรงงานในภาพรวมอาจจะมีคนจำนวนมากที่ตกงานด้วยนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะอยากจะให้2ท่านนะคะพูดถึงข้อเสนออื่นๆที่พอจะเป็นไปได้ในการเข้ามาช่วยบริหารจัดการเศรษฐกิจแพลตฟอร์มที่ให้ทุกคนเนี่ยเติบโตแล้วก็อยู่ดีกินดีมากกว่านี้ค่ะผมก็อยากจะแนะนำในเรื่องของธุรกิจที่คนงานเป็นเจ้าของอย่างเช่นในรูปแบบของสหกรณ์อย่างเงี้ยครับแต่ผมก็อาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของสหกรณ์เดี๋ยวอาจจะให้ท่านอาจารย์เกี้ยงก็คือให้คำแนะนำในเรื่องนี้จะดีกว่านะครับผมขอบคุณครับเลยส่งไม้ต่อมาให้ผมในต่างประเทศนะมันก็จะมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของการตอบสนองจากทั้งภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคแรงงานนะครับตอนนี้เราเห็นในหลายๆประเทศในตะวันตกเนี่ยโดยเฉพาะในยุโรปแล้วก็ในสหรัฐด้วยนะครับมีความพยายามที่จะสร้างไอ้ทางเลือกจะเรียกว่าเป็นรูปแบบของธุรกิจที่เป็นธรรมก็ได้หรือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นธรรมนะครับจากการทำงานวิจัยจากการติดตามความคืบหน้าของนโยบายรวมถึงการตอบสนองของภาคแรงงานในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นทางเลือกซึ่งค่อนข้างที่จะได้รับการยอมรับว่าน่าจะช่วยให้คนทำงานแล้วก็น่าจะช่วยให้ stakeholders ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันยั่งยืนในระยะยาวเนี่ยก็คงจะเป็นอย่างแพลตฟอร์มโคออปเปอเรทีฟหรือว่าสหกรณ์แพลตฟอร์มนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นการรวมเอาข้อดีของธุรกิจ2แบบก็คือรูปแบบของสหกรณ์ซึ่งมีอายุ100กว่าปีและระบบและรูปแบบของแพลตฟอร์มเนี่ยซึ่งเราเห็นข้อดีของมันในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆในภาคธุรกิจเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นนั้น
ผมคิดว่าโมเดลนี้เนี่ยเป็นโมเดลที่น่าสนใจแต่ว่าโมเดลนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐต้องการการสนับสนุนจากภาคเอกชนในการที่จะสร้างไอ้สิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศใหม่ซึ่งเป็นนิเวศของแพลตฟอร์มที่เป็นธรรมนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งซึ่งเราเวลาที่เราพูดเรื่องนี้เนี่ยแล้วมักจะถูกละเลยไปก็คือเรามักจะไอ้จุดบอดที่สำคัญของเราก็คือเรื่องเทคโนโลยีเวลาที่เราพูดถึงเทคโนโลยีในบริบทของภาคเศรษฐกิจเนี่ยเรามักจะลืมคนทำงานเรามักจะลืมแนวคิดเรื่องของความเป็นธรรมไปนะครับเรามักจะพูดแต่เรื่องประสิทธิภาพเรามักจะพูดแต่เรื่องการแข่งขันเรามักจะพูดกันว่าการแข่งขันเนี่ยเมื่อมันมีมากขึ้นมันจะช่วยให้ทุกคนได้ประโยชน์แต่จริงๆอย่างที่เราเห็นมาจากพัฒนาการของทุนนิยมในโลกนี้นะครับว่ามันไม่เป็นจริงแล้วก็ตัวอย่างของไอสหกรณ์แพลตฟอร์มเนี่ยผมคิดว่าขาดไม่ได้เลยก็คือความร่วมมือของกลุ่มที่ทำเรื่องเทคโนโลยีที่จะต้องคิดถึงเทคโนโลยีที่มันจะสร้างลดความเหลื่อมล้ำนะครับจริงๆอีกประเด็นนึงก็คือในขณะที่มันยังไม่เกิดระบบนิเวศใหม่หรือยังไม่เกิดระบบสนับสนุนให้คนงานเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มได้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญซึ่งผมจะโยนไม้กลับไปให้คุณเลก็คือเรื่องของอำนาจต่อรองหรือว่าสิทธิเสรีภาพในการที่จะเป็นสมาชิกองค์กรสหภาพแรงงานแล้วก็เสรีภาพในการเจรจาต่อรองกับนายจ้างครับประเด็นนี้สำคัญมากแล้วก็คิดว่าสิ่งคุณเลทำอยู่เนี่ยมีอะไรล่ะมีพัฒนาการหลายอย่างมากน้องจริงอยากให้คุณเลพูดถึงประเด็นนี้เพิ่มเติมด้วยว่าที่กำลังทำอยู่เนี่ยจะมีผลดีกับคนงานแพลตฟอร์มยังไงครับก็ขอบคุณอาจารย์เกียงครับในส่วนของการรวมกลุ่มของสหภาพไรเดอร์นะครับก็เรารวมกันก็เพื่ออำนาจต่อรองในการต่อรองสวัสดิการต่อรองในเรื่องของค่ารอบของคนงานที่ถูกบริษัทแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือแข่งกันลดกระหน่ำเลยครับก็ซึ่งผมมองว่ามันสำคัญมากเลยครับเพราะว่าในส่วนของแพลตฟอร์มเนี่ยมีการเปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆซึ่งบางคนอาจจะยังมองไม่ออกว่านั่นน่ะก็คือการสร้างอำนาจต่อรองกับเราแล้วนะครับในส่วนของสหภาพก็คือมีการรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นหลายๆแพลตฟอร์มตอนนี้กำลังแพร่ขยายไปในต่างจังหวัดนะครับซึ่งเร็วๆนี้ก็จะมีการสไตล์หยุดงานของพี่น้องทางภาคอีสานนะครับซึ่งผมก็มองว่าการรวมกลุ่มการรวมตัวกันของคนงานของไรเดอร์นะครับมันมีส่วนสำคัญมากในการที่จะเจรจาต่อรองกับทางแพลตฟอร์มครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือผมก็อยากที่จะให้ทางคนงานเนี่ยทำงานร่วมกับทางผู้บริโภคด้วยนะครับเพราะผู้บริโภคเนี่ยก็เป็นส่วนหลักสำคัญที่บริษัทแพลตฟอร์มเนี่ยเขามักจะแคร์ผู้บริโภคมากกว่าไรเดอร์นะครับเราจะเห็นว่ากฎระเบียบต่างๆเนี่ยไรเดอร์เนี่ยไม่สามารถร้องเรียนลูกค้าได้เลยแต่ว่าลูกค้าเนี่ยกับสามารถร้องเรียนมาทางไรเดอร์ได้และแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถที่จะลงโทษไรเดอร์ได้อย่างทันทีเลยนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของว่าไรเดอร์เนี่ยเจออะไรกันมาบ้างนะครับต้องถูกกดขี่จากแพลตฟอร์มยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นในส่วนนี้ครับก็เราก็พยายามทำกันอยู่ครับคุณพีมโอเคก็ประมาณนี้ครับในระหว่างที่เรากำลังรอกลไกดีๆที่เข้ามาช่วยจัดการบริหารจัดสรรเพื่อที่จะให้ทุนนิยมแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นทุนนิยมที่ไม่ปลอกลอกความเป็นสุขของทั้งแรงงานแล้วก็เศรษฐกิจในภาพรวมด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายนะคะหรือว่ากลไกทางเลือกอื่นๆที่เรากำลังพูดถึงกันซึ่งในสัปดาห์หน้าเราก็จะคุยกันถึงเรื่องของการสำรวจความเป็นไปได้ในข้อเสนอที่อาจารย์เกียงศักดิ์ได้เล่าให้ฟังก็คือสหกรณ์แพลตฟอร์มนะคะว่ามันคืออะไรจะมีผลดีต่อแรงงานและเศรษฐกิจอย่างไรหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากแค่ไหนในประเทศไทยด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะอาจารย์เกรียงศักดิ์ธีระโกวิคจรจากสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมหรือว่าเจลลี่รวมไปถึงคุณเรอนุกูลเลขาธิการสหภาพไรเดอร์ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะครับขอบคุณมากครับแล้วลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะเจอกันกับThe Active และ Jelly ได้ใหม่ในอีก2สัปดาห์เรื่องของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มแล้วก็สหกรณ์แพลตฟอร์มพลาดไม่ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast